สวัสดีค่ะวันนี้ทำคลิปตอนกลางคืนนะคะจะดูว่ามีแสงสีแล้วก็เหรียญจะดูสวยขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันโควิด -19 นะคะทำให้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมามารวมทั้งมาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธนาคารนะคะก็จะเกิดไอเดียว่าเดี๋ยวนำเหรียญธนาคารมาให้ทุกท่านได้รับชมกันคลิปเหรียญธนาคารนี้คือเป็นธนาคารที่มีความสำคัญต่อประเทศเราแล้วก็เป็นธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะรวมทั้งเป็นเหรียญที่ผลิตจากกองกษาปณ์กรมธนารักษ์นะคะธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่ระลึกครบ90ปีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะด้านหลังเป็นตราแผ่นดินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธนาคารด้วยด้านหน้าพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งรูปลักษณ์ของพระบรมฉายาลักษณ์นี้ก็คือเป็นแบบพิมพ์หรือว่าเป็นแบบบนเหรียญและธนบัตรหลายแบบหลายรุ่นนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะจะเป็นช่วงระยะที่ปีที่แล้วค่ะมีการโพสต์ขายมากผู้ขายส่วนมากมาจากต่างจังหวัดเข้าใจว่าเหรียญนี้จะมีการขายหรือว่ามีการสืบต่อสืบทอดกันมาจากลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะราคาประมาณ200ถึง300บาทนะคะเป็นเหรียญที่สวยงามตามรูปแบบของเหรียญทองแดงแล้วพอดีว่ามีลักษณะที่มีความขนาดที่ใกล้เคียงกันก็เลยมาโชว์เฉพาะแบบแล้วก็วาระนี้นะคะต่อมานะคะธนาคารออมสินค่ะ72ปีการสถาปนาธนาคารออมสินนะคะด้านหน้าเป็นพระพักตร์คู่พระบรมฉายาสาธิสลักษณ์รัชกาลที่6และรัชกาลที่9นะคะเหรียญนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเหรียญที่ค่อนข้างจะเริ่มหายากแล้วนะคะมีราคาประมาณ180ถึง250บาทนะคะเหรียญที่ระลึก10บาทคิวโปนิเกิลนะคะอีกหนึ่งเหรียญค่ะซึ่งมีจำนวนการผลิตมากที่สุดคือ700,000เหรียญนะคะยังมีการโพสต์ขายเป็นระยะนะคะที่ระลึก50ปีธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่าแบงก์ชาติที่เราเรียกกันง่ายๆค่ะด้านหน้าพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของรัชกาลที่9และพระราชินีในรัชกาลที่9หรือสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกคิวโปนิเกิลชนิดราคา10บาทเช่นเดียวกันลำดับการก่อตั้งธนาคารก็คือธนาคารไทยพาณิชย์มีการก่อตั้งครั้งแรกธนาคารแห่งแรกในสมัยรัชกาลที่5ธนาคารออมสินก็ก่อตั้งในสมัยแรกคือสมัยรัชกาลที่6โดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ริเริ่มให้มีเพื่อให้ประชาชนได้มีการออมทรัพย์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเพื่อความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมาสมัยหลังสุดนะคะเรียงลำดับการเรียงลำดับพ.ศ.ที่มีการผลิตหรือประธานโทษมีการก่อกำเนิดของธนาคารก็คือไทยพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2449ออมสินในปีพ.ศ. 2456และแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2484ค่ะรวม3ธนาคารแห่งความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นธนาคารเก่าแก่มีเป็นความสัมพันธ์และก็ความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนนะคะ
หมายท่านได้รับชมในคลิปนี้แล้วก็กรุณากดไลค์กดแชร์ติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ